สวัสดีครับสวัสดียามดึกทุกคนเลยครับน้องคีมสวัสดีครับทำไมดึกแล้วไม่นอนกันหรือสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะเอ๊ฮาวีเห็นน้องเจอรี่เข้ามาดูด้วยสวัสดีจ้าไลฟ์ไลฟ์จุกแป๊บนึงสวัสดีครับสวัสดีน้องหนึ่งด้วยสวัสดีครับน้องเนยสวัสดีครับพี่ป้าสวัสดีครับทุกคนเลยนะจ๊ะมาไลฟ์แค่แป๊บเดียวนะครับทุกคนเพราะว่าดึกมากแล้วขอโทษที่มาไลฟ์แบบดึกมากขนาดนี้นะจ๊ะทุกคนพรุ่งนี้ผมจะไลฟ์ในจุกมาจากไหนพี่ป้าเอองูเหมือนกันไม่ได้บอกอะไรล่วงหน้านะอยากไลฟ์ก็ไลฟ์เลยเพราะว่าพรุ่งนี้จะไลฟ์กับจุกนะครับทุกคนอยากจะเชิญชวนแฟนคลับทุกคนเข้ามาคุยพี่หมาน้อยจริงช่วงนี้ติดฟิลเตอร์นี้มากเลยเป็นน้องหมารู้สึกอยากเป็นน้องหมาฮะหนูออกจากซีรีส์มาดูไลฟ์พี่ป้าเลยนะวิน่ารักมากขอบคุณครับทุกคนช่วงนี้ผมติดที่คาดผมมากเลยเห็นปะผมต้องคาดผมนอนทุกวันทำหน้าอะไรลูกพี่เฮ้ยคิดถึงนะครับน้องชายชอบความหน้าเรียวขอบคุณครับพี่ป้าคิดถึงมาคิดถึงกันนะครับไฮน้องไอซ์สวัสดีจ้ะผมจะมาเชิญชวนทุกคนนะครับผมสำหรับพรุ่งนี้นะฮะเวลา1 ทุ่มตรงฮะน้องพีหรอสวัสดีครับผมไม่ได้พูดที่ผมพูดแต่อ่านคอมเมนต์ก็อยากจะอ่านเชิญชวนทุกคนก็อยากเชิญชวนอันนี้คือผมมาออกมาหน้าห้องนะเมื่อกี้ป๊อปปี้เดินออกมาแล้วป๊อปปี้บอกว่าออกไปคุยข้างนอกนู่นผมทูมันในประเทศออกมานั่งหน้าห้องครับทุกคนผมก็โอเคยอมเพราะว่าป๊อปปี้ด่าไม่รู้ว่าใครเป็นพี่เป็นน้องนะฮะก็คือว่าพรุ่งนี้นะฮะจะมีไลฟ์ทางแอปพลิเคชันจุกนะฮะเวลา1 ทุ่มตรงก็เลยจะมาบอกเชิญชวนทุกคนว่าทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปจอยไลฟ์กับผมได้นะเขาบอกว่าใน27 คนเนี่ย27คือเข้าไปฟังกี่คนก็ได้นี่เดี๋ยวผมขออนุญาตปักหมุดก่อนแอดมินกดให้แล้วรายงานความคิดเห็นแฮ่หยอกปักหมุดนะฮะตกใจมาดึกขอโทษนะครับไฮน้องตังเมย์ไฮพี่แอมด้วยครับไฮน้องฟิล์มด้วยไฮไฮทุกๆคนเลยนะจ๊ะไฮน้องเกตด้วยนะครับก็คือ1 ทุ่มตรงจะเปิดไลฟ์ทันทีไลฟ์เนี่ยจะเห็นหน้าผมใช่ไหมแต่ไลฟ์ของจุกแอปพลิเคชันอ่ะเขามีฟีเจอร์ใหม่ที่แบบอลังการมากๆก็คือสามารถให้แฟนคลับมาคุยกับผมได้ถึง27 คนไฮน้องลิตเติ้ลซีพี่ไม่รู้ชื่อหนูเลยนะเนี่ยพี่เรียกแต่ลิตเติ้ลซีแต่พี่จำหนูได้นะแล้วก็พี่ป๊าเมนูเนี่ยเห็นสิคะลูกของพี่ป๊อปปี้นี่เองจำได้ค่ะจำได้ทุกคนนะแล้วก็ทุกคนจะสามารถเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่สามารถคุยกันได้ถึง27 คนหมายถึงว่าเปิดขึ้นมาคุยคล้ายๆคลับเฮาส์เลยถ้าผมจำไม่ผิดนะคือผมก็ยังไม่ค่อยรู้หรอกเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันเอาจริงแต่ว่าต้องขอบคุณทางจุกมากๆนะที่แบบให้โอกาสกับการร้องเพลงครบ 10,000 วิวของผมก็งงเหมือนกันว่าแบบโอ้ยเขาเห็นเขาแบบอยากให้เราไปไลฟ์กับแฟนคลับแล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับแฟนคลับด้วยซึ่งดีมากๆเลยแต่ว่าสามารถเข้ามาจอยไลฟ์ได้กี่คนก็ได้นะกี่คนก็ได้ลบจุกไปแล้วครับไม่ได้เลยนะน้องเกต้องไปโหลดกลับมาใหม่หนูต้องไปโหลดกลับมา IL หนูต้องไปโหลดกลับมานะจ๊ะเพิ่งผ่านมันเกิดหนูไปพรุ่งนี้หนูต้องไปโหลดจุกกลับมาทุกคนต้องไปโหลดจุกกลับมาถึงแม้ใครจะลบไปแล้วต้องไปโหลดกลับมาพอโหลดกลับมาเสร็จแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาได้คุยกันวันนี้ผมคุยคนเดียวไงมีมุมแอบคล้ายเจมสุใครคือเจมสุครับหลอกน้องเจมเหรอเดี๋ยวจะให้ผมคล้ายน้องเจมสุได้ยังไงน้องเจมต้องคล้ายผมดิผมโตกว่าผมเกิดก่อนไงเจมต้องหน้าเหมือนผมดิแต่เจมหล่อเจมน่ารักไม่เป็นไรถ้าผมคล้ายเจมแต่ว่าผมก็น่ารักผมก็หล่อด้วยฮ่าๆๆสมองพี่ป้าทำด้วยอะไรคะจำเก่งฮัลโหลน้องกอกจำได้น้องเจอรี่นี่เป็นแฟนคลับที่แบบลูกครึ่งเป็นแฟนคลับพี่กับแฟนคลับน้องทอมมี่พี่จำได้แล้วก็หนูก็ไปเรียนกลับไปต่างประเทศอยู่พี่จำได้ทุกอย่างนั่นแหละจุกมีแต่เวลาดูไม่มีเรียนยัง1 ทุ่มไม่เป็นไรหนูเรียนเสร็จ1 ทุ่มหนูเข้ามาก็ทันนะน้องฟิล์มพี่จะรอทุกคนน้องเมย์ฟังจุกทุกวันเลยรอครับจริงพี่ก็ฟังจุกบ่อยนะจริงพี่ฟังบ่อยมากแล้วพี่ก็แชร์เพลงไปแล้วพี่ก็จะได้เป็น VIP ต้องโหลดจุกแล้วไหมถูกต้องครับพี่ต้องโหลดปุ๊บน้องโยงงานเยอะมากเลยพี่ปาร์คต้องมีเวลาไปดูแล้วจริงถ้าใครแบบขาดกำลังใจต้องมาดูผมในจุกผมบอกไว้ว่าผมจะไลฟ์แค่10 นาทีก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะ10 นาทีไหม10-15 นาทีแล้วกันเอ้ยพี่ไว้มาดูด้วยพี่ไว้สวัสดีพี่ไว้เพลงผมครบ10,000 วิวแล้วเป็นไงพี่เก่งปะ
ไงทางนี้ก็ฟังบ่อยแชร์รัวๆอยากจะรอหนูจะรอพี่ป้านะคะพี่จำหนูนะจำน้องหนึ่งได้น้องหนึ่งเนี่ยถ้าบอกว่าจำไม่ได้นี่คือไม่ใช่พี่ป้าแน่นอนถามว่าจำได้ไหมพี่จะตอบเลยว่าหนูเนี่ยไปงานที่พี่ไปโรงพยาบาลประสาทวิทยาแล้วหนูก็นั่งฟังพี่เมาส์มอยพี่จำได้ค่ะใครน้องป้าฝันดีครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณนะครับไทเกอร์แฟนคลับหนูมีเดือนสองทุกแต่สัญญาเข้าไปฟังนะคะขอบคุณมากเลยนะคะตังเมเบาค่ะอ๋อทางนี้ก็ฟังบ่อยน้องแบมน้องแบมถ้ามาทันก็มานะคะพรุ่งนี้จะได้คุยไหมต้องเสี่ยงแต้มบุญแล้วได้สี่น้องเหมยปะได้สี่ทุกคนมีแต้มบุญสำหรับผมแฟนคลับผมทุกคนมีแต้มบุญได้คุยกับผมทุกคนผมมั่นใจวันนี้ผมจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังนะทุกคนมีเล่าเรื่องนึงจะเล่าให้ฟังนะเป็นวันเกิดของน้องเขาผ่านมานานแล้วแหละแล้วน้องคนนี้นะเขาบอกผมว่าแบบเขาทำบอกว่าเนี่ยหนูอยากจะขอคลิปวันเกิดพี่ปาร์คแต่หนูก็เกรงใจหนูก็ไม่กล้าเพราะว่าแบบรู้สึกว่าแบบพี่ปาร์คเป็นศิลปินจะมาขอคลิปวันเกิดหนูเกรงใจพอเสร็จปุ๊บอยู่ดีน้องพิมมาบอกว่าแต่หนูแค่คิดว่าแบบหนูเกิดปีนึงแค่ครั้งเดียวหนูก็อยากได้คลิปพี่ปาร์คผมก็เลยคิดในใจว่าอะไรรู้ป่ะทำไมต้องเกรงใจก็เกรงใจเข้าใจนะแต่แบบเรารู้สึกว่าแบบไม่เราไม่อยากคิดอย่างนั้นเราอยากให้เขาคิดว่าเราคือความสบายใจของเขาว่าเมื่อวันไหนที่เขารู้สึกว่าอะไรที่เราสามารถให้เขาได้โดยที่เราไม่ลำบากเอาลองง่ายๆคือการอัดคลิปให้เขาเนี่ยมันไม่ใช่ความลำบากของเราเลยสักนิดมันคือความสุขของเราด้วยซ้ำแล้วก็เป็นความสุขของเขาด้วยแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ยากสำหรับผมมาถ้าผมไม่ได้อาบน้ำแล้วกำลังจะเข้านอนหรือหน้าแบบไม่พร้อมจะอัดคลิปให้อย่างเงี้ยผมยินดีที่จะอัดให้กับทุกคนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเออพอน้องเขาบอกคือเราไม่รู้หรอกว่าคลิปอวยพรวันเกิดของเราเอาจริงวันนี้มีคนขอวันเกิดผมมา2คนแต่ไม่บอกนะว่าเป็นใครมีแฟนคลับมาขอคลิป2คนไม่รวมน้องคนที่บอกด้วยนะเป็น3คนแล้วผมรู้สึกว่าผมแบบทุกคนผมไม่อยากจะเล่าเลยไม่ใช่ไม่อยากแล้วคือผมยินดีที่จะแต่ผมรู้สึกว่าแบบไม่เป็นไรถ้าเขารู้สึกว่าแบบเราคือสิ่งยึดเหนี่ยวหรือเราเป็นกำลังใจหรือสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขามีกำลังใจในทุกๆวันหรือความสุขของเขาอ่ะขอแค่เขาบอกเราอะไรเงี้ยแค่บอกเลยไม่เป็นไรคือเรารู้สึกว่าทุกคนผมจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังตลกมากมีแฟนคลับคนนึงทักมาขอคลิปวันเกิดผมใช่ป่ะแล้วผมก็แบบว่าพรุ่งนี้ทักมาขอพี่นะคะเพราะเรารู้สึกว่าเวลาเราจัดคลิปบางทีถ้าเราไม่ได้ทำงานหน้าตาผมเผ่ามันก็จะดูลุงลังจะดูแบบไม่ค่อยสะอาดสะอ้านเท่าไหร่เราก็บอกเขาว่าพรุ่งนี้ค่อยทักมาหาพี่นะมาเตือนพี่หน่อยทุกคนนึกออกไหมมาเตือนพี่หน่อยนะเดี๋ยวพี่จัดคลิปให้เชื่อไหมแฟนคลับผมว่าแฟนคลับผมไม่รู้หรอกแฟนคลับลืมหรือเปล่าแต่ผมมาจำได้ว่าน้องขอแล้วผมก็อัดแล้วก็ส่งให้น้องไปเลยผมอัดเสร็จแล้วผมก็ส่งให้น้องไปเลยทั้งที่น้องยังไม่ได้มาเตือนผมอ่ะผมอะไรที่แบบคือเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วบางทีคลิปวิดีโอคลิปนึงอ่ะซึ่งมันไม่ถึง1นาทีหรอก15วิมั่ง30วิแต่มันสามารถทำให้คนคนนึงรู้สึกว่าแบบวันนั้นเขาอาจจะรู้สึกดีไปเลยก็ได้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่หมายถึงว่าขอได้มีอะไรเขาซัพพอร์ตเรามากจริงๆเราทำอะไรเขาก็ซัพพอร์ตกับแค่เขาขอคลิปวิดีโอให้เราอวยพรมันเกิดให้เขาอะจริงๆคือปีนึงมันก็ครั้งเดียวอย่างที่น้องบอกอะรู้สึกว่ามันไม่ได้ลำบากเราเลยมันง่ายมากๆด้วยซ้ำมันยังไม่ได้เทียบเท่ากับสิ่งที่เขาให้เรามาทุกคนเข้าใจผมพูดปะศิลปินมีหน้าที่ผลิตผลงานเพื่อให้กับแฟนคลับแต่ผมรู้สึกว่าจริงๆสิ่งที่แฟนคลับให้กับศิลปินกลับมาคือเอาจริงๆนะทุกอย่างเลยความสุขงานแบบเรารู้สึกว่าแบบจริงๆเขาซัพพอร์ตเรามากกว่าที่เราจะให้อะไรเขาอีกเราเลยรู้สึกว่าแบบไม่ต้องเกรงใจนะใครเกิดผมขายขนมมาบางทีแฟนคลับเอ้ยมาร์คมาสวัสดีครับคุณมาร์คบางทีนะเอาจริงน้องแฟนคลับมาสั่งขนมผมผมจะเล่าอีกเคสนึงให้ทุกคนฟังผมรู้ชื่อน้องด้วยน้องมาสั่งขนมผมแต่น้องอยู่ไกลมากน้องอยู่ไกลมากน้องแค่อยากได้เพียงลายเซ็นผมทุกคนอยากได้แค่ลายเซ็นแล้วแบบคืออยากได้ลายเซ็นผมไม่ได้ซีเรียสนะเรื่องลายเซ็นผมมาให้ได้ทำไมอ่ะเรารู้เราเข้าใจปฏิโพซิชันที่เราเป็นตอนนี้แบบอยากได้ลายเซ็นใช่ไหมแต่น้องอ่ะซื้อขนมแล้วส่งขนมไปราคามันแพงมากทุกคนเพราะมันต้องส่งห้องเย็นน้องบอกว่าไม่เป็นไรค่ะหนูซื้อขนมแล้วให้พี่ปาร์กกินอะไรที่พี่ปาร์กชอบพี่ปาร์กส่งไปสนีลายเซ็นพี่ปาร์กมาให้หนูหน่อยได้ไหมทุกคนแล้วเป็นอะไรที่ผมช็อกมากแล้วผมก็เซ็นลายเซ็นนั้นแล้วผมก็เดินไปที่ไปสนีแล้วผมก็บอกโทษนะครับผมขอกระดาษ1ใบพร้อมปากกาผมจะเซ็นลายเซ็นคนเชื่อไหมคนที่จะรับไปสนีผมมองหน้าผมแล้วแบบค่ะเสร็จผมก็เซ็นแบบเขินๆแบบเป็นดาราเหรอวะเราอายนะเราเขินอะเราเซ็นเสร็จอ๋อแค่นี้เหรอคะส่งแต่กระดาษที่เป็นลายเซ็นเหรอถามผมเนี่ย
แล้วผมแบบแล้วผมต้องใส่กล่องแบบไหนครับใส่ซองกระดาษหรือต้องใส่กล่องใส่อะไรไปครับผมไม่รู้เข้าใจว่ามันไม่ได้ส่งอาหารไม่ได้ส่งขนมอะไรเงี้ยผมก็แบบครับส่งแค่ลายเซ็นผมก็ส่งครับค่าส่งเท่าไหร่ไม่เป็นไรผมจ่ายเองแล้วเขาก็หัวเราะเขาบอกอ๋อขาดได้ได้ได้แล้วเขาพูดว่าอะไรรู้ป่ะมีอย่างนี้ด้วยเหรอผมยังขำเลยผมบอกครับขอบคุณนะครับอะไรเงี้ยคือประเด็นน่ะมันกระดาษโพสต์อิฐใบเล็กๆเองอ่ะทุกคนแล้วผมก็แล้วแต่คือบางทีเรารู้สึกว่าแบบบางทีอะไรที่มันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆของเราเราแค่มองมุมเราว่าเราเข้าใจนะบางทีแฟนคลับสมมุติได้ลายเซ็นเราแค่ลายเซ็นหรือแค่คำอวยพรคลิปเล็กๆน้อยๆอ่ะแต่มันยิ่งใหญ่มากๆแบบสำหรับเขาเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเราเข้าใจนะมุมเนี้ยเพราะเราก็เคยแบบผ่านมาก่อนเคยผ่านทั้งมุมที่แบบปาร์คบางทีเราต้องมีพื้นที่ของเราเราเข้าใจทุกอย่างที่ผู้ใหญ่สอนหมดเลยเราต้องมีสเปซที่เราอะไรที่ทำได้มั่งไม่ได้มั่งอย่างเงี้ยเราเข้าใจแต่เรารู้สึกว่าแบบเราก็เชื่อว่าอะไรที่เราคือในสิ่งที่เราทำอ่ะมันไม่เหนือบ่ากว่าแรงเราแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเกินเลยถ้าไม่ได้ทำในสิ่งที่มันแบบไม่เหมาะสมสำหรับศิลปินที่ทำลงไปแล้วก็เลยรู้สึกว่าก็ขอให้เราได้แบบอย่าใช้แค่ว่าเขาซัพพอร์ตเราอ่ะขอให้เราได้ซัพพอร์ตความรู้สึกเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าแล้วก็เอาขนมของหนูมาทานตอนนี้ดีกว่าทุกคนแฟนคลับซื้อขนมผมไปกินอ้วนหมดแล้วเอาจริงยอมใจอ๋อแล้วก็มีอีกเคสนึงด้วยทุกคนน้องแฟนคลับผมบางคนเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเซ็นลายเซ็นมาให้หนูหน่อยผมเนี่ยก็เป็นคนที่คือผมมันจะรับหน้าที่ในการตอบในแชท Facebook ของผมไงแต่ว่าน้องปิมกับพี่เจนเนี่ยจะเป็นคนตอบในไลน์แอดบ้านที่เป็นไลน์แอดขายขนมแล้วผมก็เป็นพวกแบบอยากรู้ไงผมก็แบบไปอ่านไปนั่งเช็คคือผมไปเช็คสต็อกเรื่องนั้นผมก็ไปนั่งอ่านไลน์แอดแล้วผมก็เห็นว่าน้องคนนึงเนี่ยเป็นแฟนคลับแต่เขาไม่ได้ขอลายเซ็นมาผมจำได้ว่าผมจำชื่อแอคเขาได้แล้วผมก็บอกคนนี้แฟนคลับปาร์คพี่เจนถามว่าปาร์ครู้ได้ไงว่าแฟนคลับผมรู้ผมจำได้ถ้าเขาเป็นแฟนคลับปาร์คอ่ะเขาก็ต้องขอลายเซ็นมาดิผมไม่ต้องพี่ใส่ลายเซ็นไปเลยผมเชื่อแต่เขาไม่ได้ขอทุกคนพี่เจนโคตรกวนพี่เจนบอกว่าแต่เขาไม่ได้ขอลายเซ็นปาร์คนะผมบอกทำไมอ่ะผมอยากให้ดูเสียวนะขอโทษครับทุกคนไม่ผมบอกว่าไม่เป็นไรคนที่แฟนคลับผมว่าเขาอาจจะไม่กล้าขอหรือเขาอาจจะเกรงใจหรือเปล่าไม่เป็นไรเซ็นไปเลยพี่แล้วพี่ก็แล้วผมก็เซ็นแล้วผมก็หยอดใส่แล้วน้องก็แบบคงตกใจที่ผมเซ็นลายเซ็นใส่ไปแล้วนั้นที่น้องไม่ได้ขออะไรเงี้ยพี่ก็อาจจะยุ่งไปนิดนึงขอโทษครับอ๋อแอดมินบอกว่าปาร์คไลฟ์10นาทีชวนไปจุ๊บโอเคทุกคนขอโทษครับผมแค่เหงาไงผมอยากคุยทุกคนน่ะแล้ววันนี้ทุกคนก็อยู่ฟังผมเป็น100คนแล้วนะถ้าไลฟ์เวลาปกติน่าจะฟังเป็นร้อยกว่าวันนี้ก็น้อยหน่อยเนาะอย่าเยอะเลยเพราะดึกแล้วก็พี่ปาร์คเอาพี่ปาร์คใส่กล่องมาด้วยจริงได้เลยนะครับก็ยังไงก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาดูไลฟ์จุ๊กผมในวันพรุ่งนี้นะฮะเวลา1ทุ่มตรงพร้อมกับคีย์เวิร์ดก็คือจุ๊กลูมจุ๊กลูมเติม S นะฮะแล้วก็ X ปาร์คยิ้มนะครับทุกคนแล้วก็แฮชแท็กพรุ่งนี้ที่เราจะเล่นกันก็เป็นหมื่นวิวมาชิลไปกับปาร์คนะจ๊ะฮายน้องเฟิร์นสวัสดีครับเพิ่งเข้ามาเล่าเรื่องแฟนคลับเพิ่งมาฟังพี่เล่าเรื่องแฟนคลับฮายน้องแบมน้องนะครับทุกคนอย่าลืมปั่นเทรนให้ผมด้วยนะจ๊ะแล้วก็อยากจะบอกว่าใน 10,000 วิวที่มันเกิดขึ้นน่ะผมจะไปพูดในวันพรุ่งนี้ทีเดียวคือเดี๋ยวพูดพรุ่งนี้ทีเดียวเดี๋ยวมันจะไม่เซอร์ไพรส์นะฮะแล้วตอนนี้คนที่ออกมาคือบอดี้การ์ดผมเองเอ๊ะวันนี้ไหนเร็วมาแจมไลฟ์สักนิดนึงเร็วพิมพ์เร็วอ๋อหน้าไม่ได้ไม่เป็นไรหนูสวยอยู่แล้วเดี๋ยวนี้หนูออกกำลังกายพี่เชื่อว่าหนูสวยที่สุดสำหรับพี่มาเร็วเอาแว๊บมาบายบายอย่างเดียวพอแว๊บมาแบบไฮอย่างเงี้ยอ๋อหน้าเหี้ยอ๋อโอเคน้องพิมพ์บอกหนูหน้าเหี้ยไม่ได้นะครับก็เชิญทุกคนเดี๋ยว5ทุ่มแล้วว่ะยังไม่อยากวางเลยห่วงใยมากกว่าใครแล้วมั้งเนี่ยดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ดูมันดีสนุกมากไล่ทุกอย่างไล่ดูทุกอย่างขอบคุณนะครับดูแลตัวเองได้นะพี่ปาน้องเฟิร์นโตเป็นสาวแล้วใช่ไหมน้องเฟิร์นบอกหนูโตเป็นสาวแล้วก่อนนอนไปขอน่ารักสามทาได้พรุ่งนี้จะได้เห็นคนร้องไห้ไหมทุกคนจะทำให้ผมร้องไห้ดิทุกคนต้องแบบว่าอะไรนะอย่าร้องไห้นะพี่ปาไม่ได้อายเขานะเดี๋ยวเพื่อนลูกค้าดูทุกคนไม่ได้ตังค์นะจ้างงานพรุ่งนี้บอกเลยเราเป็นงานโปรโมทนะเราแบบคือพอแต่ต้องขอบคุณจุ๊กจริงๆนะจุ๊กเขาแบบมาเลยครับมาไลฟ์ในฟีเจอร์เราใหม่ได้ผมก็ไม่รอเลยผมบอกเอาครับ ก็อย่างน้อยก็ได้คุยกับแฟนคลับได้คุยกับแฟนคลับก็ถือว่าโอเคแล้วพี่ป้าบอกฝันดีมิมี่หน่อยครับมิมี่ฝันดีนะครับต้องขอบคุณแอดมินทุกคนด้วยนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนสำหรับหมื่นวิวด้วยคือมัน
คือผมอ่ะทักไปบอกพี่ออฟนะพี่ออฟหมื่นวิวแล้วพี่ออฟบอกว่าอะไรปะเผลอแสนวิวผมแบบพี่ออฟตลกละเอาจริงตลกละคือถ้าแสนวิวในดูบันดีผมไม่แปลกนะอันนี้มันเชื่อใจป้าไงพี่หมื่นวิวนี่คือแบบผมบอกเลยใน1อาทิตย์หมื่นวิวคือมันแบบที่สุดในโลกแล้วผมจะบอกทุกคนว่าเพลงใหม่ที่ผมไปฝึกซ้อมตอนนี้ผมเชื่อว่าในเนี้ยไลฟ์ที่ดูอยู่ร้องได้มั้งผมเปิดเพลงนี้บอกป้าจะร้องเพลงนี้ป้าบอกว่าเพลงอะไรวะดังที่ไหนไม่เคยได้ยินเลยพี่ผมก็คิดใจป้าไม่ไหวรุ่นเลยวะอะไรเงี้ยแต่ป้าผมฟังจุกนะครับนี่ผมบอกป้าพรุ่งนี้ป้าจะไปไลฟ์ในจุกนะเอ้ยกับป้าเล่นจุกนี่แชร์ทุกวันเลยได้ VIP แล้วก็บอกเดี๋ยวจะไปชวนเพื่อนๆมาฟังบอกอย่าอายเขาป้าไม่ต้องเอาแค่แฟนคลับปังมาพอโอเคเพลงต่อไปเป็นเพลงที่ยากมากๆเหมือนกันผมบอกเลยแล้วแบบสปอยได้ปะอยากสปอยมากคันปากเก็บความลับไม่เก่งสรุปไม่ต้องคุยในจุกแล้วเฮ้ยทุกคนใช่เดี๋ยวผมต้องเก็บเรื่องไว้คุยในจุกเดี๋ยวทุกคนไม่มาดูจุกผมไงพรุ่งนี้1ทุ่มตรงนะฮะคีย์เวิร์ดคือจุกรูม SX เอาง่ายๆจุกรูมเติม S แล้วก็ X ปากยิ้มนะครับทุกคนมากันเยอะๆนะทางจุกเขาจะได้เอ็นดูผมเยอะๆเขาก็จะได้รู้ว่าแฟนคลับของเชื่อใจปังเนี่ยน่าละเฮ้ยใครเขียนอะไกลหรือเปล่าเฮ้ยรู้ดีไม่ใช่หรือเปล่าแกงโป๊หน่อยพี่ว่าแอคยาดูนี่เห็นไหมคุณปาร์คคนน่ารักขอบคุณนะครับแจกกันถ้าพรุ่งนี้มาไม่ถึง50คนนะผมนะจะเปิดไลฟ์เอ้ยไม่ผมจะพูดว่าจะเปิดไลฟ์ไอจีไปชวนอีกรอบเอาดิชวนแล้วชวนอีกใครอยากคุยกับป้าก็มาคุยกับผมนะใครจะมาคอมเมนต์ว่าผมร้องเพราะไม่เพราะมาได้เลยจะมาดุมาว่าผมก็ได้ฮัลโหลฟอร์มเม็กซิโกนี่เขาทำท่านี้นะครับมีพี่รุ๊ดน้องไอ้อย่าลืมมาฟังพี่นะคะแล้วก็ทุกๆคนเลยแล้วก็อย่าลืมมาเล่นแฮชแท็กหมื่นวิวมาชิลกับป้ามาชิลไปกับป้าไม่ติดเทรนด์ไม่ซีเรียสเลยขอแค่ผมขอพูดอีกนิดเดียวแล้วผมจะปิดไลน์แล้วสัญญาพี่ป้าตัดผมหรือเปล่าครับพี่ตัดไปแล้วค่ะจริงๆนี่ผมสั้นอยู่นะแต่ว่าด้านบนมันต้องไว้ยาวจะได้เสร็จได้เพิ่งมาเขาคุยอะไรกันเออผมแพ้มไปเยอะมากเลยครับทุกคนคือผมจะบอกว่าอ้าวจะพูดอะไรลืมเฮ้ยนี่หัวคือทุกอย่างมันวิ่งไปเร็วมากแล้วตามไม่ทันเดี๋ยวโดดเรียนไปเลยอุ้ยเรียนก่อนก็ได้น้องเบนอย่าลืมไปชวนคุณเจนมาด้วยนะพลาดไม่ได้ค่ะนี่อ๋อผมจะบอกว่าทุกครั้งเอาจริงๆที่แฟนคลับเล่นเทนมันไม่ใช่แค่คำว่าขึ้นเทนสำหรับผมนะมันไม่ใช่แค่คำว่าขึ้นเทนติดอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้วอรี่ตรงนั้นเลยแต่ผมแค่รู้สึกทุกครั้งที่เล่นเทนมันทำให้ผมรู้ว่าแบบแฟนคลับอ่ะคนเนี้ยหรือคนที่เขามาเล่นเทนกับเราอ่ะเขาอยู่ข้างเราตลอดนะเขาคือบางคนที่หายไปบางทีเราเม้นอะไรไปเราโพสอะไรไปใช่ปะเขาไม่ได้มาตอบในทวิตเตอร์เราอ่ะเราก็คิดว่าเขาจะลืมเราไปแล้วหรือเขาหายเอ้ยหัวฟูขอโทษเราก็คิดว่าแบบเขาอาจจะลืมเราไปแล้วหรือเปล่าหรือเขาจะเลิกตามเราไปแล้วหรือเปล่าจริงๆไม่เลยทุกครั้งที่บางทีเวลาเราเล่นเทนอะเชื่อไหมเขามาเว้ยทุกคนเขาจะมาหลายคนเลยนะบางคนแบบมายังไงก็ไม่รู้อะแต่เรารู้สึกแบบคนนี้ตามเราอยู่เราดีใจมากคือมันคือการเหมือนเราเหมือนเอาจริงๆนะเหมือนรียูเนียนอะเหมือนได้แบบรีเมมโมรีในหัวผมว่าอ๋อคนนี้คือคนนี้โอ้โหคือแบบแฮปปี้มากๆน้องได้เหรอน้องได้สวัสดีค่ะเดี๋ยวก็โดนแอคดูอีกพี่ตุ่มขนมอร่อยไหมครับคิดถึงพี่ป้าจังครับคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะถ้าเล่นเทนไม่ทันพี่จะงอนปะนะไม่เป็นไรทุกคนแค่เข้ามาในจุกมาคุยกันก็แฮปปี้แล้วเทนคือสิ่งที่เราประทับใจแล้วกันเอาเป็นว่าในจุกทุกคนประทับใจอะไรหรือรู้สึกอยากจะบอกอะไรกับผมสำหรับบางคนนะอาจจะไม่ได้ขึ้นมาคุยกับผมหรือเปล่าเราไม่แน่ใจทุกคนสามารถใช้เทนเนี้ยแท็กมาแล้วเดี๋ยวผมอะแต่ว่าผมจะเข้าไปอ่านนะจริงๆนี่โดดเรียนจิ๊บๆเดี๋ยวอีแม่โดดสอนเลยเป็นไงอุ้ยโอ้สงสารเด็กๆทั้งครับไม่ลืมหรอกคนนี้จริงๆเนาะโอ้น้องกี้น่ารักเสมอเลยโอ้พี่เห็นหนูนะน้องมุกมาดึกยังหล่อเลยคนอะไรไม่หล่อหรอกค่ะเพราะว่านี่คือสภาพจะนอนแล้วดูปากแดงด้วยใส่ฟิลเตอร์ Funny event can't understand you still watch you โอ้ย thank you for watching my life นะครับน่ารักขนาดนี้ใครจะลืมลงคะนางนุ่นหรือเปล่าแค่ใช้ฟิลเตอร์เดียวก็เขินเฉยเลยค่ะหนูเพิ่งมาแอบกดไลค์พี่รัวๆเลยนะพี่เห็นนะเมื่อวานหนูมารัวไลค์ใส่ IG พี่นะพี่เห็นนะน้องอันเนี้ย XWXNDY เนี่ยเมื่อวานหนูมากดไลค์รัวเลยนะจ๊ะขนมหมดแล้วข้างหน้าจัดนมสด5กล่องมีเราในเมมโมรี่
คุมปาร์คไหมนะมีสี่นี่คุณโปรไฟล์คุณนี่นะถ่ายกับคุณพลึกด้วยนะเห็นอยู่นะมองไกลๆนะฟิลเตอร์นี้หน้าหวานกว่าเดิมอีกมอนเพลินเลยเป็นไงเป็นไงน้องมืออัดคลิปของพี่ไม่เจอหนูนานมากแล้วนะเนาะพี่แต่พี่จำหนูได้แล้วทุกครั้งที่เวลาหนูมาอัดคลิปพี่นั้นหนูจะยืนยิ้มให้พี่เพียงนี้แล้วหนูก็จะมองพี่แบบเอ็นดูนั่งฟังพี่เบ้ามอยน้องเจนจิราขนมอร่อยมากพี่ปาร์คกำลังจะทำหนูอ้วนน้องเกรฟพี่ปาร์คเป็นอะไรเนี่ยซาแซงแฟนคลับใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวแอดมินเขาจะถล่มผมแล้วทุกคนแอดมินดุมากแอดมินมาเดอร์ปาร์คแลนด์ดุมากนี่ขนาดแอดมินปาร์คแพนเน็ตยังไม่ได้เข้ามาแล้วเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาเนี่ยถ้ามา2บ้านนี่วู้แล้วถ้ามีอินเตอร์แฟนอีกนะวู้ผมซนไม่ได้แล้วทุกคนผมต้องไปละโอเคป่ะพี่ปาร์คคือที่สุดในความสุขของหนูขอบคุณนะคะน้องเบน้องคิมซูพี่จำเราได้หมายเปลี่ยนดิสใหม่จำได้หนูจำได้พี่จำหนูได้ทุกคนที่พวกหนูอะที่มาดูไลฟ์คือคนที่มาเม้นให้พี่ในรูปเกือบทุกคนรูปไหนที่ผมไม่ได้เม้นกลับบ้างทุกคนจะตอบเอ้ยอย่างงอนผมบางทีมันหลายร้อยคอมเมนต์ผมตอบบ้างตอบไม่ครบบ้างบางทีโดนบล็อกบ้างโอเคกูดไนท์พี่พรสวัสดีครับปาพูดเก่งใช่ผมเหงาผมยอมรับผมเหงาผมเศร้าเอ้ยผมไม่เศร้าผมเหงาทุกคน it's time to sleep นะGood night sleep tight น้องนี้มาดูด้วยเหรอจุบุจุบุพี่มิโดริด้วยฮายพี่มิโดริ good night ด้วยนะครับพี่มิโดรินี่ผมนั่งดูอยู่นะว่าใครมาดูผมเป็นไงผมส่องปะโอเคโอเคทุกคนผมเห็นนะใครแอบมาดูผมน้องอินก็มาดูน้องอินกินขนมเยอะๆนะจะออกกำลังกายด้วยนะจ๊ะออกกำลังกายนะจ๊ะนะครับ good night นะครับทุกคนผมว่าเดี๋ยวผมต้องไปแล้วเดี๋ยวเราพรุ่งนี้มาเจอกันตอน 1:00 พรุ่งนี้ผมใส่เสื้อสีอะไรดีอุ้ยมีร้านนึงส่งเสื้อมารีวิวปาร์คหยุดคุยเก่งจังวะขอโทษครับมีเสื้อส่งมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ใส่อวดเจอกันในไลฟ์ด้วยนะจ๊ะทุกคนส่วนถ้าคืนนี้ใครแบบอยากจะแท็กอะไรมาในเชื่อใจปาร์คใน Twitter ได้หมดเดี๋ยวผมอ่ะจะไปดูแฮชแท็กช่วงนี้ Twitter ผมเงียบเหงาเหงาหงอยมากจริงเหงาจริงแต่กู๊ดไนท์ก่อนละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อเนาะโอเคกู๊ดไนท์นะครับทุกๆคนเลยน้องมุกบ๊ายบายมาเจอรี่บ๊ายบายนะครับเสื้อของร้านเพื่อนพี่อาจ๊ะคุณนายนะครับพี่แอมน้องได้ได้คุณนายน้องนุ่นบ๊ายบายนะคะเจอกันพรุ่งนี้น้องยูจีหนาวน้องจีนเปิดตาราง4โมงคนเลยค่ะพี่ปากจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่สักสีเรนโบว์เลยมั้ยไงฝันดีนะน้องเนยฝันดีนะฝันดีทุกๆคนนะยังใส่ไม่ครบเลยนี่ใส่ซะหน่อยจริงเยอะมากพี่ผมใส่ไม่ทันแล้วเนี่ยตัวก็มีตัวเดียวเสื้อมีเป็น100งงฝันดีนะครับน้องเกฟบ๊ายบายนะครับน้องแบมใครเนี่ยน้องบอตตี้เข้ามาใหม่สวัสดีครับฝันดีนะครับน้องเฟิร์นสวัสดีครับนอนทิปแล้ว1นัดสวัสดีครับเมทาพี่เมทาหรือเปล่าฝันดีครับคุณนายครับน้องจิตรากุณนายนะครับคุณนายนะครับทุกคนจูบูเจอกันพรุ่งนี้นะมากันเยอะๆน้องมายบีเหรอบ๊ายบายสวัสดีครับพี่ปางน้องวายนอนนอนดีกว่าบ๊ายบายพี่เหนียงบายจ้ะไปแล้วทุกคนแอดมินดุมากบ๊ายบายเลิฟยูนะครับบ๊ายบายจุบุโอ้น้องเข็มมึงเห็นคนสุดท้ายบ๊ายบายบ๊ายบายเห็นทันนะน้องนี้ด้วยบ๊ายบายจุบุเธอบอกไอจีเราไม่ได้บอกนะบายไปแล้วจริงๆเนี่ยไม่ให้ไปโอ้สามท่าก่อนไปได้สิเพื่อแฟนคลับได้อยู่แล้วเปลี่ยนท่ามั้งดีกว่าท่าอะไรดีอะคิดไม่ออกเลยอะเป็นตัวอะไรวะเนี่ยไปเถอะปาร์คไปจริงๆเนี่ยบ๊ายบายเดี๋ยวโดนดูทุกคนเดี๋ยวโดนดู